หูฟังครอบหูรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Beats Studio Pro Wireless นะคะเปิดให้สั่งซื้อแล้วที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online เดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังว่าไฮไลท์ของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีมินิคอมเพลเปรียบเทียบกับ AirPods Max ให้ชมกันด้วยค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะเปิดให้สั่งซื้อแล้วนะคะสำหรับหูฟัง Beats ครอบหูตัวใหม่นะคะซึ่งชื่อรุ่นของเขาก็คือ Beats Studio Pro Wireless นะคะเป็นหูฟังครอบหูอันใหม่ล่าสุดจาก Beats เลยมาในสีสันที่สวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของหูฟังตัวนี้กันค่ะในรอบนี้นะคะ Beats ทำหูฟังออกมานะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะก็จะมีสี Sandstone สีกรมธาตุสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำนะคะซึ่งเขาจะเป็นดีไซน์แบบหูฟัง over ear นะคะแบบครอบหูดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของ Beats เลยแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาด้วยราคานะคะอยู่ที่ 11,400 บาทมาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด40มม.ถูกปรับแต่งให้เสียงดีคมชัดกว่า Beats Studio 3ที่เป็นหูฟังครอบหูรุ่นเก่ากว่า 80% เลยมีโหมด ANC นะคะ Active Noise Cancellation แล้วก็มีโหมด Ambient Sound ฟังเสียงรอบข้างด้วยไมโครโฟนดีขึ้น 27% จากรุ่นเดิมนะคะรองรับ Spatial Audio ติดตามศีรษะแบบ Dynamicแล้วก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยค่ะส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็มีเช่นกันรองรับการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อการเชื่อมต่อนะคะรองรับหวัดดี Siri Find My แล้วก็สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over the Air ได้ไฮไลท์ที่เด่นๆเลยก็คือแบตเตอรี่ของเขาใช้ได้นานสูงสุด40ชั่วโมงเลยนะส่วนการเปิดใช้งานโหมด ANC นะคะจะใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงและที่สำคัญหูฟังตัวนี้มี Fast Full L ด้วยชาร์จ10นาทีฟังได้สูงสุด4ชั่วโมงที่ชอบที่สุดเลยก็คือหูฟังตัวนี้เขารองรับเสียงแบบ lossless ด้วยนะคะฟังเพลงแบบคุณภาพเสียงแบบจัดเต็มเลยเพราะว่าหูฟังตัวนี้เขามีช่องหูฟัง 3.5 มม.มาให้ด้วยเมื่อกี้เราดูไฮไลท์ของเจ้าหูฟังตัวนี้ไปแล้วนะคะต่อมาจะขอเปรียบเทียบกับหูฟัง AirPods Max ของ Apple ที่เป็นหูฟังแบบครอบหูเหมือนกันนะคะมาดูกันว่าเขามีสิ่งไหนที่เหมือนกันบ้างแล้วก็มีสิ่งไหนที่แตกต่างกันอันไหนมีข้อดีข้อเสียที่บางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะคะมาดูกันเลยสิ่งที่หูฟัง Beats Studio Pro Wireless เหมือนกับ AirPods Max นะคะก็คือเขาสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Apple ได้เหมือนกันสะดวกเวลาเชื่อมต่อง่ายรวดเร็วเหมือนกันนะคะแค่เราจะใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องเปิดบลูทูธหรืออะไรให้วุ่นวายแถมรองรับการสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์ Apple ได้รองรับ Hey Siri นะคะแล้วก็ค้นหาด้วย Find My มีโหมด ANC ตัดเสียงรบกวนแบบ Active Noise Cancellation เหมือนกันมี Transparency Mode นะคะแล้วก็รองรับ Spatial Audio ติดตามตำแหน่งศีรษะของเราด้วยเรามาดูสิ่งที่แตกต่างกันบ้างดีกว่าว่าหูฟัง Beats Studio Buds Pro Wireless อันเนี้ยเขาแตกต่างจาก AirPods Max ยังไงนะคะอย่างแรกเลยก็คือหูฟัง Beats Studio Pro Wireless เนี่ยเขาอาจจะทำงานร่วมกับมือถือ Android ได้ดีกว่าเพราะว่าในชิปของเขาเนี่ยเขามีการรองรับให้ใช้งานกับมือถือ Android ได้อย่าง Google Fast Pair นะคะหรือว่า Find My ของ Google เนี่ยก็รองรับด้วยมาดูกันที่เรื่องเสียงบ้างดีกว่าจากรีวิวของบล็อกเกอร์ต่างประเทศที่เขาได้ไปลองซื้อมาใช้งานกันแล้วนะคะหลายๆเสียงบอกว่าหูฟัง Beats เนี่ยเขาเน้นเสียงเบสที่แน่นๆหนักๆแต่ว่าหูฟัง AirPods Max ของ Apple นะคะเขาจะมีเสียงที่ดีกว่าเสียงเคลียร์มีมิติแล้วก็คุณภาพเสียงโดยรวมดีกว่ามาดูสิ่งที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยก็คือ Beats Studio Pro Wireless เนี่ยมีน้ำหนักที่น้อยกว่า AirPods Max นะคะน้ำหนักของหูฟัง Beats Studio Pro Wireless นะคะจะอยู่ที่260กรัมเท่านั้นส่วน AirPods Max จะอยู่ที่ 384.8 กรัมค่ะใครที่ไม่ชอบหูฟังที่มีน้ำหนักมากนะคะก็อาจจะชอบ Beats Studio Pro Wireless ก็ได้หูฟัง Beats Studio Pro Wireless นะคะเขารองรับการเสียบสายหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็จะทำให้รองรับ lossless ได้แล้วก็มีพอร์ต USB-C นะส่วน AirPods Max เนี่ยเขามีเฉพาะพอร์ต Lightning เท่านั้นมาดูที่ตัวเครื่องภายนอกบ้างดีกว่านะคะ Beats Studio Pro Wireless เขามีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องด้วยนะเวลาที่เราจะเปิดปิดหูฟังเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มมาให้ส่วน AirPods Max เขาไม่มีปุ่มเปิดปิดให้เรานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ค่ะ Beats Studio Pro Wireless สามารถใช้งานได้สูงสุด40ชั่วโมงเลยเมื่อเทียบกับ AirPods Max ที่สามารถใช้งานได้สูงสุด20ชั่วโมงเท่านั้น
ส่วนบลูทูธแน่นอนว่าเขาเปิดตัวมาทีหลัง AirPods Max นะคะเขาก็เลยมาพร้อมกับบลูทูธ 5.3 ส่วน AirPods Max เนี่ยยังเป็นบลูทูธ 5.0 อยู่ค่ะมาดูที่เรื่องของราคากันบ้างดีกว่านะคะตอนเปิดขายในต่างประเทศเนี่ยราคาแตกต่างกัน$100เลยนะส่วนราคาที่ขายในไทยนะคะตัว Beats Studio Pro เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 11,400 บาทส่วน AirPods Max ราคาของเขาจะอยู่ที่ 19,900 บาทแตกต่างกันประมาณ 8,500 บาทนะคะอันนี้ก็ไปชั่งใจกันได้เลยว่าเราชอบอันไหนมากกว่านะคะเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเลยสำหรับใครที่เป็นสาวกหูฟัง Beats นะคะแล้วก็ชอบหูฟังแบบครอบหูนะคะอาจจะสนใจตัวนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างน่ารักแล้วก็สเปคที่ให้มาเนี่ยเทียบเคียงกับ AirPods Max ได้เลยบางอย่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ลองไปพิจารณากันนะคะส่วนใครที่มีแผนว่าจะซื้อนะคะชอบสีไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อหูฟัง Beats Studio Pro Wireless นะคะสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online ประเทศไทยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะคลิปหน้านุ่งนิ่งแล้วก็ทีมงาน iMod จะมีอะไรมาฝากอีกก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ